สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับสัญญาณการเลือกตั้งครั้งใหม่ในประเทศไทยนั้นเนี่ยส่งสัญญาณเรื่องของการเมืองภายในประเทศนะครับการขับเคลื่อนการขยับการปรับทัพไม่ว่าจะปาดหน้ากันหรือว่าจะแลนสไลด์เนี่ยก็ต้องถือว่าเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้นะครับ2566นั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งของการเมืองไทยโดยเฉพาะนี่เป็นการเลือกตั้งนะครับซึ่งผมได้ย้ำไม่ว่าจะพูดที่ช่องชแนลของทิศทางไทยหรือว่าไปพูดที่ Talks Two Way ใน Top News นะฮะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาเพราะสถานการณ์โลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วตั้งแต่เรื่องโควิดก็ดีตั้งแต่เรื่องสงครามในยุโรปก็ดีและสงครามความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจซึ่งเราได้พูดมาตลอดนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้ก็ต้องยังพูดกันต่อไม่หยุดสงครามจะไม่หยุดยั้งแค่ในยุโรปแต่ปีนี้จะเห็นชัดเจนครับว่ามหาอำนาจขั้วที่ขัดแย้งกันจริงๆนั้นเนี่ยตัวจริงเสียงจริงจะเป็นอเมริกาและก็จีนซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นนะครับการเมืองในเอเชียของเราเนี่ยก็จะร้อนแรงขึ้นมาทันทีไต้หวันก็ดีหรือกระทั่งที่ผมย้ำนะครับบ้านเราก็ดีจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการเผชิญหน้ากันระหว่างมหาอำนาจทั้งสองชาติด้วยเหตุนี้แหละครับผมจึงบอกว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนั้นเนี่ยอเมริกาปักหมุดหมายนะครับว่าจะต้องหาทางทำให้นักการเมืองฝั่งที่ปากบอกว่าเป็นประชาธิปไตยพวกที่ชอบอ้างตนว่าเป็นประชาธิปไตยตามมอตโต้ตามสโลแกนตามคำโฆษณาชวนเชื่อของฝั่งอเมริกานั้นเนี่ยกลับขึ้นมามีอำนาจให้ได้นั่นหมายถึงจะพยายามทำทุกวิธีทางที่จะทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งถูกตรีตรานะครับจากนักกิจกรรมหรือกลุ่ม NGO ที่อเมริกาให้การสนับสนุนนี่ว่าเป็นเผด็จการนะมาตลอดที่อยู่ในอำนาจนี้ต้องหลุดออกไปจากวงโคจรอำนาจให้จงได้นี่แหละครับนี่คือจุดชี้วัดที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับสำหรับนัยยะของการเลือกตั้ง2566ซึ่งสำคัญยิ่งสำหรับจุดเปลี่ยนของการเมืองไทยแต่นั่นแหละครับท่านผู้ชมเมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมาครับปรากฏภาพข่าวนะครับบิ๊กกองทัพของประเทศไทยผบ.ส.ส.ได้ดินเนอร์ชื่นมื่นครับผู้นำของประเทศเมียนมาอันนี้แหละครับเกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งไม่นานจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรอย่างไรกันหรือไม่ไปดูกันแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงนะครับประเด็นที่ทางผบ.ส.ส.ไทยนะครับไปดินเนอร์ชินเมืองกับนะครับมินอ่องไล่นะนี่ครับอยากให้ท่านผู้ชมดูนะครับเสื้อนะฮะร้านอริราชพ่ายนะฮะนี่ใส่มาให้ดูอีกคราวที่แล้วก็ใส่มาให้ดูครั้งหนึ่งแหละนะฮะนี่แบบนี้แหละครับที่ท่านจะได้รับนะฮะในอีกสักประมาณอาทิตย์หน้าครับเนี่ยล็อตแรกของหนังสือและเสื้อเนี่ยจะทยอยส่งถึงมือท่านที่สั่งจองในชุดแรกๆได้อย่างแน่นอนครับอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเสื้อแบบนี้แหละครับนะฮะแล้วก็หนังสือนะครับปกแข็งปั๊มทองอย่างดีพรีเมียมสวยสดงดงามครับนะกลับไปที่เรื่องของเราครับไปดูข่าวกันก่อนนะครับ20มกราคม2566หลายสื่อครับในบ้านเราเองเนี่ยรายงานเรื่องนี้กันนะผมเริ่มที่ผู้จัดการก่อนแล้วกันนะครับผู้จัดการมีภาพมาให้ดูเยอะเลยนะนี่เผยสัมพันธ์แนบแน่นกองทัพไทยพม่าประชุมระดับสูงมินอองไล่เปิดโรงแรมหรูในรัฐยะไข่นะครับคือเมืองตันตวยจัดเลี้ยงดินเนอร์รับประทานอาหารค่ำกันอย่างชื่นมืดนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่19มกราคมครับนะโรงแรมที่ว่านั้นคือโรงแรมพริสตีนเมอร์เมดรีสอร์ทพลเอกอาวุโสนะครับมินอองไล่ประธานสภาบริหารแห่งรัฐนะครับและนายกรัฐมนตรีเมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยพร้อมภริยาและคณะงานเลี้ยงนี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางการประชุมนะครับก็เรียกว่าการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทยเมียนมาซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่8นะครับเนี่ย High Level Committee HLC นะฮะผู้จัดการบอกนะครับว่าไม่มีรายงานว่าหัวข้อที่ผู้นำของกองทัพไทยนะครับกับผู้นำรัฐบาลของเมียนมานั้นเนี่ยซึ่งก็เป็นผู้นำกองทัพพม่าด้วยกองทัพเมียนมาด้วยเนี่ยพูดอะไรยังไงกันบ้างนะครับแต่ปรากฏภาพนะครับทั้งสื่อไทยสื่อพม่าเนี่ยรายงานบรรยากาศของการดินเนอร์กันแบบนะฮะก็ดูจากภาพท่านผู้ชมก็ดูนะฮะเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูเยอะๆเลยนี่นะฮะชื่นมื่นขนาดไหนนี่ทีนี้ไปดูกันสักนิดนะครับว่าการประชุมที่เรียกว่าการประชุมคณะกรรมการระดับสูง HLC High Level Committee นั้นเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้เป็นกลไกด้านความร่วมมือความมั่นคงระดับสูงของกองทัพไทยและกองทัพพม่านะจัดประชุมขึ้นครั้งแรกนั้นในปี2566นะครับโดยมีการจัดการนั้นเนี่ยปีละครั้งและทั้งสองประเทศสลับกันเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ HLC ครั้งที่แล้วเนี่ยจัดขึ้นวันที่3กันยายน2562ที่โรงแรมเพนนินซูล่าในกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีนะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดณขณะนั้นเป็นเจ้าภาพและพลเอกอาวุโสมินอองไล่เดินทางมาร่วมประชุมนะฮะแต่หลังจากนั้นครับ2563โควิดระบาดนะฮะครั้งที่8 HLC ครั้งที่8ถูกเลื่อนไปนะฮะเลื่อนไปจนเนี่ย63 64 65 3ปีเลยนะจนมานี่แหละครับ19มกราคม2566ก็มาจัดอีกครั้งคราวนี้พลเอกมินอองไล่เป็นเจ้าภาพนะครับทางไทยก็ไปเป็นแขกที่นั่นสำหรับจังหวัดที่จัดนะครับคือจังหวัดตันตวยนะครับอยู่ในรัฐยะไข่อยู่ทางภาคใต้นะครับเป็นเมืองชายทะเลในภาคตะวันตกของพม่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับมีหาดที่สวยงามที่สุดในพม่าอยู่ที่นั่นด้วยอ่ะนั่นเป็นรายงานนะครับแต่ทีนี้ไปดูกันอีกที่หนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้มาจากไทยโพสต์นะครับเนี่ยนะไทยโพสต์ก็รายงานข่าวแบบเดียวกันครับแต่ไทยโพสต์นั้นก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาโดยระบุว่าการจัดประชุมดังกล่าวนั้นนะครับ HLC นั้นเป็นการดำเนินการตามปกติระหว่างกองทัพไทยและกองทัพเมียนมาเหตุผลก็คือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการทหารระหว่างทั้งสองประเทศเสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมืออะไรกันก็บอกว่าร่วมมือกันในการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะปัญหาอื่นๆเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตทรัพย์สินและของประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งมีพรมแดนนะครับต่อเนื่องกันประมาณ 2,000 กว่ากิโลเมตรนอกจากนี้ครับยังมีการรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค Regional Border Committee RBC ของทั้งสองประเทศนะครับการประชุมของหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆความคืบหน้าการดำเนินการความร่วมมือทางด้านชายแดนความคืบหน้าการร่วมมือด้านกสิกรรมการอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับกองทัพของเมียนมาแล้วก็การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับเล่นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อะไรยังไงนะฮะบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันอะไรแบบนั้นนะฮะบรรเทาด้านภัยพิบัติความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอะไรก็ว่ากันไปนะครับขณะเดียวกันครับนะฮะก็ยังมีจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเน้นหนักไปในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนนะครับการป้องกันความปราบการปราบปรามยาเสพติดหมู่บ้านเข้มแข็งนะฮะการส่งผู้ลี้ภัยนะครับจากการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศเนี่ยการสำรวจและทำหลักเขตชายแดน
อะไรแบบนี้นะครับท่านผู้ชมที่สำคัญครับในไทยโพสต์นะฮะยังรายงานบอกว่าทางกองทัพไทยนะครับมีการเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้นั้นเนี่ยเป็นการดำเนินการเป็นการจัดขึ้นตามการดำเนินนโยบายปกตินะครับของรัฐบาลไทยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงการเมืองภายในประเทศพม่าจุดประสงค์ของการประชุมยังให้ความสำคัญกับปัญหาชายแดนนะครับเรื่องของมั่นคงมีตัวเลขครับว่าพื้นที่นะครับเส้นเขตแดนที่ติดกันนั้นเนี่ย 2,401 กิโลนะฮะยังระบุด้วยครับว่าเนื่องจากมีพื้นที่ที่ติดกันมากมหาศาลขนาดนี้เนี่ยทั้ง2กองทัพจำเป็นต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์นะครับให้เกิดความเข้าใจและป้องกันปัญหาในพื้นที่ชายแดนอันที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในระดับประเทศได้นี่แต่เรื่องการเมืองในประเทศไม่ข้องเกี่ยวไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปพูดคุยหรือการประชุมหรือการไปดินเนอร์กันในครั้งนี้อ้าวอันนี้มาจากไทยโพสต์นะฮะต่อไปครับเป็นอีกที่หนึ่งนะฮะเป็น BBC ครับฟังจากผู้จัดการฟังจากไทยโพสต์แล้วไปฟังจาก BBC กันบ้างว่าเขารายงานเรื่องการประชุมนะครับ SLC ครั้งนี้เนี่ยยังไงบ้าง BBC ก็รายงานเหมือนกันแหละครับในแง่ของข้อมูลรายละเอียดนะฮะก็เหมือนกับที่ไทยโพสต์หรือผู้จัดการได้รายงานแต่ BBC มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาอีกครับท่านผู้ชมก็สไตล์ BBC นะฮะไอ้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานี่แหละที่จะเป็นเรื่องจะเป็นประเด็นไทยโพสต์และผู้จัดการรายงานนะครับว่ารัฐยะไข่นั้นเป็นรัฐที่มีความสวยงามมีชายทะเลนะครับมีชายหาดที่สวยที่สุดในประเทศพม่าแต่ BBC บอกว่ารัฐยะไข่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลพม่าหรือเมียนมาปราบปรามชาวโรฮิงญาอย่างต่อเนื่องทำมาตั้งแต่สมัยที่องซานซูจียังเป็นผู้นำประเทศอยู่จนมาถึงนะครับ1กุมภาพันธ์2564องซานซูจีถูกยึดอำนาจหลังจากที่ประกาศผลการเลือกตั้งในประเทศเมียนมาออกมาโดยพลเอกอาวุโสมินอองไล่ตามมาด้วยการตั้งข้อหาด้วยการถูกกักบริเวณในบ้านพักนะครับก็นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2564จนถึงปัจจุบันนะครับก็นั่นก็คือหมุดหมายที่ทาง BBC ทางตะวันตกทางมหาอำนาจอย่างอเมริกาเรียกรัฐบาลของประเทศเมียนมาว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเป็นรัฐบาลเผด็จการองซานก็ต้องถูกกักบริเวณนะครับและนำเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาคดีเนี่ยมากมายครับนะมีความผิด19ข้อหาและก็ตามสูตรครับพวกองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนทั้งหลายก็จะชี้ว่านี่เป็นการพิจารณาคดีแบบจัดฉากจนมาถึงปลายธันวาคมนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็มีสดๆร้อนๆครับศาลรัฐบาลทหารของเมียนมาได้พิพากษาจำคุกองซานซูจีเพิ่มอีก7ปีนะครับทำให้ทั้งหมดนั้นองซานซูจีได้รับโทษจำคุกรวมกันณขณะนี้นะครับ33ปีทั้งหมดเกิดขึ้นนะครับท่ามกลางเสียงต่อต้านเรียกร้องเสียงประท้วงของ NGO ทั่วโลกมีระบุชื่อออกมาก็เช่นสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองนะครับ Assistant Association of Political Prisoner อันนี้บอกว่าซูจีและเพื่อนพรรคสันนิบาตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชาวเมียนมากว่า 16,600 คนที่ถูกรัฐบาลของเมียนมาสั่งจำคุกนับตั้งแต่ยึดอำนาจในปี2564เป็นต้นมาทั้งหมดนี้ 13,000 คนยังคงถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำ
นอกนั้นก็มีการรายงานนะครับตัวเลขของการใช้กำลังเข้าปราบปรามชนกลุ่มน้อยติดอาวุธซึ่งจับอาวุธขึ้นสู้กับรัฐบาลทหารของเมียนมามีการกล่าวหานะครับว่ามีการก่อเหตุวิสามัญฆาตกรรมและการใช้การโจมตีทางอากาศต่อหมู่บ้านของชาวบ้านเนี่ยพลเรือนเนี่ยมีการระบุตัวเลขออกมาด้วยครับว่ามีประชากรมีประชาชนชนกลุ่มน้อยนะครับเสียชีวิตจากการปราบปรามเนี่ยแถมยังใช้คำว่าผู้เห็นต่างกับกองทัพเนี่ยกว่า 2,600 คนอันนี้ผมอ่านตามที่ BBC รายงานนะครับท่านผู้ชมก็ต้องคิดตามไปด้วยแล้วกันว่า BBC ก็นะฮะจะรายงานเรื่องนี้ด้วยวาทกรรมแบบไหนนะความน่าสนใจก็คือนะครับ BBC ยังพูดด้วยว่าตอนนี้รัฐประหารในเมียนมานั้นเนี่ยผ่านมาแล้ว2ปีแต่แรงกดดันจากนานาชาติต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นยังมีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลางเดือนธันวาคมนะครับกองทุนความมั่งคั่งแห่งประเทศนอร์เวย์ได้ถอนทุนจากการลงทุนในบริษัทนะครับมมจปตทหรือ PTT และมมจปตทน้ำมันและการค้าปลีกหรือ OR ซึ่งเป็นฐานพันธมิตรที่สำคัญนะครับของรัฐบาลไทยและก็กองทัพเมียนมากองทุนที่ว่านี้นะครับเนี่ยผู้บริหารกองทุนสัญชาตินอร์เวย์เนี่ยมีมูลค่านะครับ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็45ล้านล้านบาทถอนทุนออกไปจากการร่วมลงทุนใน PTT หรือปตท.กับ OR เหตุผลที่ถอนทุนก็เหตุผลนะครับบอกว่าบอร์ดของกองทุนนั้นเห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้Unacceptable risk ในการเกี่ยวข้องหรือการมีส่วนร่วมกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนี่นะครับก็เป็นข่าวนะครับท่านผู้ชมที่ BBC ได้พูดถึงแล้วก็ในสื่ออย่างไทยโพสต์หรือว่าผู้จัดการนั้นไม่ได้พูดเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมทางปตท.และ OR ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับประเด็นการลงทุนในเมียนมาโดยอ้างอิงถึงเอกสารนะครับที่ลงนามโดยนายอัตพลฤกษ์พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับระบุว่ากลุ่มปตท.ได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมมิติสิ่งแวดล้อมมิติสังคมมิติการกำกับดูแลมีหลักบูรณาการหลักสิทธิมนุษยชนครอบคลุมสายโซ่หูอุปทานของบริษัทมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านบริหารจัดการส่งเสริมป้องกันเคารพสิทธิด้านมนุษยชนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลอย่างเคร่งครัดและยังมีความกังวลว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาหลังการรัฐประหารนะครับพร้อมจะสนับสนุนการแก้ปัญหาวิกฤตนั้นอย่างสันติและเข้มงวดตามแนวปฏิบัติของสากลก็ว่ากันไปครับนะทีนี้นั่นคือข่าวที่รายงานกันออกมาท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าจากมุมมองของสื่อในบ้านเราเองนั้นเนี่ยสื่อที่ยืนอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามกับมหาอำนาจชาติตะวันตกก็จะรายงานแบบนึงสื่อซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของมหาอำนาจชาติตะวันตกก็จะรายงานอีกแบบนึงโดยเฉพาะไปขุดไปคุยออกมาหมดแล้วครับเรื่องที่กลายเป็นประเด็นกลายเป็นโปรพาเกนดาซึ่งทางอเมริกานั้นพยายามที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีรัฐบาลของเมียนมาไม่ว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องโรฮิงญาและยังลากโยงมาถึงเรื่องที่พม่าเมียนมากับไทยนั้นเป็นคู่ค้าที่สำคัญโดยเฉพาะบริษัทซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนั่นคือปตท.นั้นเนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญของรัฐบาลเผด็จการของประเทศเมียนมาแถมยังรายงานเรื่องบริษัทที่เป็นพันธมิตรของมหาอำนาจชาติตะวันตกก็ถอนทุนไปเพราะรับไม่ได้กับการที่ปตท.ยังนิ่งเฉยหรือเพิกเฉยกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาก็ว่ากันไปนะครับแต่เรื่องนี้กับท่านผู้ชมอ้าว
มีให้พูดให้คิดกัน2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะครับการเปิดเผยข้อมูลเรื่องปตท.ของประเทศไทยกับรัฐบาลเมียนมานั้นเนี่ยเราได้ยินข่าวเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยจากกรณีที่ตอนนั้นยังเป็นว่าที่นะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับนายโคเด็กเนี่ยไปชี้แจงต่อรัฐสภาของอเมริกาแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลชุดนี้ออกมาแล้วแหละครับข้อมูลชุดนี้มาจาก Amnesty International กล่าวหาว่าบริษัทพลังงานในประเทศไทยนั้นเนี่ยร่วมรับรู้รับเห็นกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลเผด็จการเมียนมาแล้วก็ทำให้นายโคเด็กนะครับได้พูดได้แถลงออกมาเป็นนโยบายสำคัญนะครับที่จะกดดันไทยให้ยุติหรือว่าให้หยุดการร่วมมือกับรัฐบาลของเมียนมาซึ่งได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ Amnesty ได้มีข้อมูลหรือได้ชี้แจงออกมาเรื่องนี้เกิดขึ้นในคองเกรสในรัฐสภาของอเมริกานะครับก่อนที่นายโคเด็กจะมารับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยและขณะนี้ก็รับตำแหน่งนั้นเรียบร้อยแล้วก็จะไม่แปลกหรอกครับที่จะเห็นข้อมูลนะฮะเรื่องบริษัทนอร์เวย์ถอนทุนจากปตท.โดยอ้างเหตุผลว่านะครับเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรเนี่ยนะก็เป็นข้อมูลในชุดเดียวกันกับที่นะครับนายโคเด็กได้พูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วแต่ตั้งแต่รับหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยนะครับก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับจากนายโคเด็กหรือไม่มีการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นอย่างไรกระทั่งเรื่องที่พลเอกอาวุโสมินองไล่กับผบ.สส.ของประเทศไทยนั้นไปร่วมดินเนอร์กันอย่างชื่นมืดก็ยังไม่มีท่าทีว่ารัฐบาลของอเมริกานั้นเนี่ยจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อะไรอย่างไรบ้างแต่ต้องการย้ำให้เห็นนะครับว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นข้อมูลในชุดเดียวกันและเป็นข้อมูลซึ่งตอกย้ำนะครับเรื่องของรัฐบาลของเมียนมาว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นพิษเป็นภัยต่อประชาธิปไตยและยังผมบอกไว้แหละครับท่านผู้ชมเรื่องที่ว่านี้นั้นเนี่ยถ้าไม่ข้องเกี่ยวกับสถานการณ์โลกก็อาจจะไม่มีประเด็นเท่าไหร่แต่เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปอเมริกากำลังเพี้ยงพร้ำนะครับให้กับรัสเซียกับจีนเรื่องนี้ก็ต้องเอามาคิดเอามาทบทวนกันในอีกมิติหนึ่งซึ่งที่น่าสำคัญครับการเลือกตั้งที่จะถึงอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าอเมริกานั้นหมายมั่นปั้นมือนะครับว่าจะต้องทำให้ฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนั้นกลับมายึดกลุ่มอำนาจของรัฐบาลในประเทศไทยให้ได้ก็ลองคิดตามครับถ้าเกิดมีการแลนสไลด์อย่างที่เขาว่าจริงนะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับพม่าจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรในเมื่อรัฐบาลใหม่กลายเป็นรัฐบาลซึ่งสมาทานวาทกรรมประชาธิปไตยหรือข้อกล่าวหาประชาธิปไตยที่ทางอเมริกาหรือทางเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำประเทศไทยได้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าจะต้องกดดันรัฐบาลไทยจะต้องกดดันปตท.จะต้องกดดันอะไรยังไงก็ตามเนี่ยให้ยุติความสัมพันธ์กับรัฐบาลของมินอองไล่ของเมียนมาสมมุติว่านั้นแลนสไลด์นะครับท่านผู้ชมแต่มันจะแลนสไลด์ไหมไม่รู้เพราะเงื่อนไขปัจจัยนั้นมันตอบง่ายๆไม่ได้ก็ต้องไปดูนะครับในรายละเอียดเพราะปัจจัยของการจะแพ้หรือชนะการเลือกตั้งนั้นมันซับซ้อนแต่สมมุติว่าถ้ามีการแลนสไลด์จริงๆเมื่อย้อนไปดูนะครับ2ปีที่แล้วเห็นไหมครับองซานซูจีแลนสไลด์มาแล้วแล้วขณะที่องซานซูจีแลนสไลด์มาแล้วเมียนมาไม่ได้รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนครับก็อาจจะรู้สึกกันแหละจริงๆแต่ในความรู้สึกนั้นก็คือเมียนมารู้อยู่แล้วว่าถ้าองซานซูจีแลนสไลด์หาชนะภัยก็จะมาเยือนประเทศก็เลยนำไปถึงกระบวนการที่เกิด
รัฐประหารขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการคว่ำบาตรเกิดการกดดันต่างๆนานาที่มีต่อรัฐบาลของพลเอกอาวุโสมินอองไล่แต่ถามจะครับท่านผู้ชม2ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยการยืนระยะนะครับของรัฐบาลเผด็จการซึ่งอเมริกามองว่าเป็นเผด็จการนะครับของเมียนมาของพลเอกอาวุโสมินอองไล่นั้นเนี่ยคือยืนระยะมาได้ขนาดนี้ท่ามกลางความกดดันอย่างหนักหน่วงนะจากอเมริกาเองก็ดีกดดันผ่านใช้ไทยเป็นบ่อยก็ดียังไม่สุดนะครับทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องโอ้โหสารพัดสารพันรวมถึงเรื่องที่ไปสั่งประหารไอ้4นักกิจกรรมฝั่งนู้นบอกเป็นนักกิจกรรมแต่จริงๆอ่ะข้อมูลอีกด้านหนึ่งบอกเป็นพวกผู้ก่อการร้ายแล้วก็ทำให้เกิดในอาเซียนเองก็ต่อกันไม่ติดด้วยในเรื่องนี้เพราะทำให้ท่าทีของฮุนเซนกับมินอองไลก็มันเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมหลังจากที่รัฐบาลทหารพม่าสั่งประหาร4คนซึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายแต่นั่นแหละครับที่จะบอกก็คือว่าพม่าแลนด์สไลด์มาแล้วนะฮะก็ยังอเมริกาก็เจอก็ไปกับรัฐประหารนะฮะแล้วหลังจากนั้นแทนที่พม่าจะสุดจะถูกปิดกั้นจะตายกลับยังยืนระยะอยู่ได้อาจจะไม่ดีมากนะครับแต่ก็ถือว่ายังยืนระยะอยู่ได้ก็เลยต้องเป็นเหตุมาให้กดดันไทยไงถูกไหมเพราะถือว่าไทยเนี่ยเป็นผู้ที่เหมือนกับคนที่เข้าไปพยุงให้พม่ายืนระยะอยู่ได้ในลักษณะหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเป้าก็เลยต้องมาโจมตีที่ปตท.อ่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมแต่ทีนี้จริงๆก็บอกว่าไม่หรอกครับนี่ให้ดูภาพนี้อ่ะขึ้นมาเลยเนี่ยมินอองไล่พบปูตินเนี่ยนี่นะฮะมินอองไล่เขามีอะไรมากกว่านั้นเยอะนี่จับมือจับไม้กับวลาดิเมียร์ปูตินเลยนะครับคือปูตินเนี่ยไม่มานะเอเปกอะประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงมานะแต่ปูตินไม่มานะแต่ไบเดนก็ไม่มาแต่มินอองไล่กับปูตินจับมือกันแล้วอะไปจับมือจับไม้กันที่การประชุมเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกนะครับ EEF เนี่ยครั้งที่7ที่เมืองวลาดิสวอสต็อกก็คงจะอยู่ในรัสเซียแล้วมั้งชื่อเมืองแบบนี้ตรงอันนี้ลงมาดูวันที่หน่อยพี่ไทยครับอันนี้เกิดขึ้นนะครับ7กันยายน2565ก็ประมาณปลายปีที่แล้วนะนี่เห็นไหมครับเนี่ยคือก็อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่แค่การเมืองในภูมิภาคแล้วนะครับโลกข้างนอกเนี่ยมหาอำนาจข้างนอกเนี่ยปูตินนะรบกับเซเลนสกี้ยุ่งติดพันมาประชุมเอเปกไม่ได้แต่สามารถเชิญมินอองไล่ผู้นำรัฐบาลของพม่าให้ไปยืนถึงรัสเซียได้จับไม้จับมือกันเป็นที่เรียบร้อยนี่ท่านผู้ชมครับแสดงว่าเขาก็มีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับเห็นไหมฮะนี่แถมยังมีการพูดอีกนะครับปูตินบอกว่าความสัมพันธ์ของเมียนมาและก็รัสเซียนั้นยังเป็นไปในทางบวกเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการทูตระหว่าง2ประเทศอีกด้วยนั่นนี่อ้าวทั้งหมดทั้งมวลครับท่านผู้ชมสรุปแล้วครับว่ามันยืดยาวพอสมควรนะฮะการไปดินเนอร์กันระหว่างผบ.ส.ส.กับพลเอกอาวุโสมินอองไล่ก็เป็นไปได้ครับอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็ได้ทหารก็จะบอกว่าเรื่องของนักการเมืองเรื่องของการเมืองกองทัพก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวก็เหมือนที่บอกว่าไทยยังไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองภายในประเทศเมียนมาถูกไหมก็ปล่อยให้กระบวนการทางการเมืองว่าไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ลงมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วไม่ได้เป็นทหารหรืออาจจะบอกว่าเป็นแค่อดีตทหารแล้วตอนนี้ถูกไหม
มาเป็นนักการเมืองแล้วภาวะมันจะเป็นอีกแบบนึงนะไม่เหมือนกันนะแต่ผมก็ต้องคิดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยขนาดที่ความสัมพันธ์จากที่เราอ่านมาตะกี้นะครับเห็นไหมเรื่องของความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพเมียนมาเนี่ยในเรื่องของชายแดนความมั่นคงในแนวตะเข็บชายแดนเนี่ย 2,400 กว่ากิโลเนี่ยซีเรียสนะแล้วมีการพูดถึงเรื่องผู้ลี้ภัยถูกไหมมีการพูดถึงเรื่องชนกลุ่มน้อยและต้องให้ท่านผู้ชมจำนะครับว่าขณะที่นายโคเด็กนั้นเนี่ยกดดันไปทางปตท.ให้เลิกค้าขายกับรัฐบาลเมียนมาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ไปพูดที่ออสโลฟรีดอมฟอรัมว่าถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลก็จะเปิดพรมแดนรับผู้ลี้ภัยซึ่งได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการของรัฐบาลทหารของเมียนมาถามว่าถ้าเป็นแบบนี้นี่มันคือความเนี่ยที่เขาบอกอะจำได้ไหมโค้ดอีกทีก็ได้ทั้งสองกองทัพพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์และไม่ทำให้เกิดความขัดการกระทำอันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศขึ้นมาได้แต่ถ้าสมมติก้าวไกลทำอย่างที่นายธนาธรว่าบนเวทีออสโลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะว่ามันไปคนละเรื่องกันเลยท่านผู้ชมมันสวนทางกันเลยกองทัพก็ไปทางหนึ่งแต่พวกนี้ได้มาเป็นรัฐบาลมันก็จะไปอีกทางหนึ่งไปทางที่เข้าทางตีนอเมริกาถ้าเป็นแบบนั้นเอ้าผมก็ไม่รู้แล้วครับกองทัพก็จะพูดตลอดว่าทหารไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่เมื่อถึงจุดนั้นเมื่อการเมืองไปเกี่ยวกับทหารอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอ้าวไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับไม่ได้มีหินไม่ได้มีประเด็นอะไรเอามาให้ดูเป็นข่าวที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าก่อนเลือกตั้งไม่กี่เดือนเนี่ยกองทัพไทยกับกองทัพพม่าไปดินเนอร์กันอย่างชื่นมื่นถ้าการเมืองก็ชื่นมื่นไปในแบบการเมืองไม่มีความขัดแย้งระหว่างการเมืองกับกองทัพในประเทศไทยเองก็ทุกอย่างก็ชื่นมื่นฮะแต่มันก็คงอยากจะมีคนที่ทำให้หรือต้องการที่จะให้มันไม่ชื่นมื่นและถ้าสถานการณ์มันนำไปสู่ความไม่ชื่นมื่นอะไรจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าครับนะอยู่กับอนาคตมากมันก็บางทีมันก็เป็นกังวลอะไรนะอยู่กับปัจจุบันขณะใช่ไหมแล้วก็เฝ้าดูเหตุการณ์กันไปดีกว่าครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ในมือผมนะครับนี่คือต้นฉบับนะครับสุดท้ายนะครับพรูฟสุดท้ายของหนังสือรานอดิราชพ่ายนะครับก่อนที่จะดำเนินการส่งเข้าไปพิมพ์นะครับในโรงพิมพ์นะฮะมีคำนำของคุณสุนิยานมีชื่อนี่หน้านี้นะครับผู้เขียนบทความนะครับทั้ง9ท่านนะฮะภาคที่1จักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยนะครับในส่วนนี้จะเป็นภาพ4สีนะฮะประมาณเกือบโอ้โหเนี่ย100กว่าหน้าย่นย่อคร่าวๆนะครับของร้านอดิราชพ่ายนะครับยังซื้อยังสั่งได้นะครับตอนนี้สำหรับ 1,000 เล่มแรกที่จะแจกเสื้อยืดนะครับในแบบเดียวกับหน้าปกนี้ด้วยนะครับหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663